ของการพัฒนาบุคลากรนะคะด้านสาธารณสุขกันบ้างค่ะสำนักงานหลักประกันสังคมนะคะหรือว่าหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตอนนี้เร่งพัฒนาประสิทธิภาพนะคะบุคลากรผู้ที่จะทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV นะคะตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับปีงบประมาณ2558ค่ะนายแพทย์โสพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ออกมาระบุว่าตอนนี้มีการจัดอบรมบุคลากรว่าทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีความมุ่งหวังที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรทางด้านการแพทย์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผู้ติดเชื้อ HIV อาทิแพทย์ผู้ให้การรักษาผู้ประสานงานด้านโรคเอดส์เจ้าหน้าที่สำนักควบคุมโรคเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดคณะทำงานวิชาการด้านโรคเอดส์ระดับเขตรวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมให้ดำเนินไปตามหลักเกณฑ์ใหม่รวมทั้งสิ้น781คนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงเวชปฏิบัตินะคะก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยรองรับงบประมาณในปี2558โดยจะมุ่งเน้นในด้านของการตรวจวินิจฉัยแล้วก็การดูแลรักษาอาการของผู้ติดเชื้อ HIV เป็นสำคัญโดยเฉพาะการจ่ายยาต้านไวรัสให้แก่ผู้ติดเชื้อในทุกระดับของเม็ดเลือดขาวรวมไปถึงการตรวจอาการนะคะทางห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ครอบคลุมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการจัดอบรมนะคะก็เพื่อจะพัฒนาศักยภาพให้กับหน่วยบริการแล้วก็ผู้ดูแลผู้ป่วยจัดขึ้นทั้งสิ้น5ครั้งนะคะก็คือที่เขตสงขลาเขตขอนแก่นเขตกรุงเทพมหานครเขตอุบลราชธานีแล้วก็เขตเชียงใหม่โดยจะเริ่มครั้งแรกในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะไปดูเรื่องของการสำรวจ